สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนํา5ต้นไม้สายมูนะคะที่เชื่อกันว่าถ้าบ้านไหนปลูกแล้วนะคะจะช่วยดูดทรัพย์ดูดโชคดูดลาภดูดเงินดูดทองเข้าบ้านค่ะอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็เลยอยากจะมาแนะนําต้นไม้นะคะที่ดูดโชคดูดลาภดูดทรัพย์ดูดเงินดูดทองเข้าบ้านนะคะโดยเฉพาะวันที่1มกราคมที่จะถึงนี้นะคะถือว่าเป็นวันโชควันดีเลยละค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะต้นไม้ทั้ง5ต้นของเราที่จะพูดถึงเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นต้นไม้ที่มีชื่อนะคะเป็นสิริมงคลมากๆเลยแล้วก็มีความเชื่อด้วยนะคะว่าถ้าใครได้ปลูกต้นไม้เหล่านี้แล้วก็จะทำให้เจริญรุ่งเรืองดูดโชคดูดลาภดูดทรัพย์เข้ามาหาตัวเองด้วยนะคะซึ่งจะบอกว่าต้องขึ้นนะคะข้อความว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะและที่สำคัญก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าต้นไม้ทั้ง5ต้นนี้นะคะทุกคนมีบางต้นใน5ต้นนี้นะคะที่ให้โชคให้ลาภกับเราและครอบครัวมาแล้วเหมือนกันค่ะก็ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์โดยตรงเลยนะแต่ก็ต้องย้ำอีกนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะมาดูต้นไม้ต้นแรกเลยนะคะต้นที่หนึ่งเลยนะคะที่สายมูต้องมีเพราะเชื่อว่าถ้าปลูกต้นนี้แล้วจะมีเงินไหลเอาใหม่เพราะเชื่อว่าปลูกต้นนี้แล้วนะคะเงินทองก็จะไหลเข้าบ้านนั่นเองค่ะนั่นก็คือเงินไหลมาหรือว่าซิงโคเนียมนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินไหลมาด่างขาวด่างเหลืองด่างชมพูนะคะคำว่าเงินไหลมาเนี่ยชื่อก็เป็นมงคลอยู่แล้วนะคะและที่สำคัญเป็นมงคลยังไม่พอนะคะถ้าเรามาปลูกไว้สามารถขายทำเงินหาเงินเข้ากระเป๋าได้เช่นเดียวกันค่ะและนี่ก็คือเงินไหลมาด่างขาวของเรานะทุกคนก็จะเป็นต้นโปรดของเราเลยนะคะจะเห็นว่าเราเนี่ยใช้ทำคลิปบ่อยมากเลยนะคะเพราะว่าชอบมากๆนะคะนี่ชอบมากๆเลยตอนนี้สูงสุดเสาไปแล้วนะคะทุกคนนี่เลยปลูกง่ายด้วยนะคะและที่สำคัญตอนนี้ก็สามารถขายสร้างรายได้ได้นะคะตอนนี้มีราคาตกใบละ300ถึง500บาทเลยนะจ๊ะมาอีกเงินไหลมาหนึ่งนั่นก็คือนี่เลยค่ะเงินไหลมาด่างเหลืองของเรานะคะสวยอีกเช่นเดียวกันต้นนี้ก็จะเป็นต้นโปรดเหมือนกันนะคะนี่เลยแต่อีกไม่นานนะคะเขาเหล่านี้จะไม่ได้มงคลแค่ชื่อแล้วค่ะเพราะว่าเราอาจจะต้องทำการแยกข้อนะคะตัดข้อแยกชำแล้วนะคะเพราะว่าเขาโตมากแล้วแล้วก็สูงสุดเสาแล้วนะคะโดยเฉพาะไหลขาวของเราเนี่ยนะคะจะไม่มีที่ให้เขาไต่แล้วเนาะก็เดี๋ยวจะต้องตัดข้อแยกชำผันเป็นเงินกลับคืนสู่กระเป๋าบ้างแล้วค่ะตระกูลเงินไหลมานะคะเป็นต้นไม้ที่คนไทยเนี่ยนิยมปลูกกันมากๆเลยนะคะก็เพราะว่าชื่อที่เป็นมงคลของเขาเนี่ยแหละค่ะฟังทีไรก็รื่นหูทุกทีเลยนะคะคำว่าเงินไหลมา มาถึงต้นไม้สายมูต้นที่2นะคะทุกคนขอยกให้กับเจ้ากวักมรกตเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวต้นนี้ลงก่อนนะคะกวักมรกตของเรานี่ทุกคนชรึบเห็นไหมว่าต้นสูงต้นใหญ่ขึ้นมากแล้วก็ต้นอวบมากๆเลยนะคะซึ่งกวักมรกตเนี่ยถ้าใครจําได้นะคะที่เราเคยทําคลิปเนี่ยชําเนาะชํากวักมรกตนะคะโอ้โหผ่านมาตั้งประมาณ 3-4 เดือนแล้วมั้งนะแล้วใครที่สงสัยอยู่นะคะว่าตอนนี้เขาโตไปถึงไหนแล้วนะคะนี่เขาโตมาถึงนี้แล้วนะคะนี่เห็นไหมอันนี้คือต้นเก่านะคะที่เราชําวันนั้นที่ชําพร้อมกับเนี่ยชำพร้อมกับต้นที่เหลือที่ไม่มีใบใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ต้นนี้ที่เขาไม่มีใบตอนนั้นเนี่ยเขาก็แตกใบออกมาแล้วนะคะแตกหน่อออกมาแล้วเป็นหน่อนี้ส่วนเจ้าหน่อนี้นะคะต้นนี้เนี่ยเขาแตกออกมาเป็นหน่อนี้ค่ะซึ่งอวบมากๆเลยนะคะทุกคนอวบมากๆเลยซึ่งกวักมรกตเนี่ยชื่อก็เป็นมงคลอยู่แล้วนะคะกวักเงินกวักทองกวักทรัพย์กวักโชคกวักลาภเข้ามาหาผู้ปลูกนะคะทุกคนแล้วเขายังมีความเชื่อนะคะถ้ากวักมรกตเนี่ยที่มีใบนะคะจำนวนใบที่ออกมาเนี่ย11ใบนะคะ19ใบ21ใบเนี่ยโอ้โหถือว่าโชคมากโอ้ยเดี๋ยวโชว์นิ้วไม่ดี21ใบเนี่ยถือว่าเป็นแบบว่ามหาโชคเลยนะคะแต่ว่าต้นนี้ของเราประสบการณ์ตรงนะคะเจ้าหน่อนี้ของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาเขามีทั้งหมด16ใบค่ะซึ่งจะบอกว่าเลขที่เราชอบนะคะมีอยู่2เลขเนาะในชีวิตเนี่ย3เลขละกันมีเลข8นะคะ
เลข8นี่ก็คืออินฟินิตี้อินฟินิตี้คนจีนเขาก็เชื่อว่าเป็นเลขมงคลเลขของเงินทองนะคะและอีกเลขหนึ่งที่เราชอบคือเลข11เลข11เนี่ยเป็นเลขราชาโชคนะคะจะชอบมากเลยและอีกเลขหนึ่งที่ชอบก็คือเลข16ค่ะเลข16เนี่ยเป็นเลขยันนะคะยันโสรสนะคะซึ่งเป็นการรวมแบบว่ามงคลทุกอย่างเลยนะคะอยู่ในเลข16นี้นะคะก็คือเป็น3เลขที่เราชอบแล้วเจ้ากวักต้นนี้กวักมรกตต้นนี้เขาแตกหน่อมาได้อวบมากแล้วเขาก็ออกมาทั้งหมด16ใบค่ะทุกคนปรากฏว่าคุณแม่ของเรานะคะมีโชคมีลาภนะคะได้หยิบเงินหยิบทองนะคะจากการเสี่ยงโชคในวันในงวดที่เขาออกมาหน่อเขาโผล่มาพอดีแล้วใบเขากางเต็มที่ครบ16ใบพอดีค่ะก็ต้องขึ้นอีกแล้วนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนนี่ก็คือกวักมรกตนะคะขอยกให้เป็นต้นไม้สายมูนะคะต้นที่2ที่แนะนำให้ปลูกเลยเพราะว่าเขาปลูกง่ายมากๆเลยนะทุกคน7วันรดน้ำทีก็ได้นะคะจะปลูกตากแดดก็ได้หรือว่าร่มรำไรก็ได้นะคะส่วนเจ้าต้นนี้เนี่ยจะเจอแดดในช่วงเช้าค่ะทุกคนจะเห็นว่าต้นเนี่ยอวบมากๆเลยนี่อยากให้ดูใกล้ๆนะคะใบเขาจะมีความอวบก้านอวบเงางามมากๆเลยนี่สวยๆเลยนะคะใบสวยมากนะก็ถือว่าเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่น่าปลูกและที่สำคัญราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะมาถึงต้นไม้สายมูต้นที่3ค่ะทุกคนซึ่งต้นนี้นะคะก็มีประสบการณ์ตรงเช่นเดียวกันนะทุกคนแต่ว่าคนที่ได้โชคไม่ใช่ตัวเราแต่เขาเห็นเจ้าต้นนี้แล้วเขาได้โชคนั่นเองค่ะทุกคนนี่เลยก็คือเจ้าต้นนี้นะคะต้นนี้เรียกว่าต้นรับเงินรับทองนะคะหรือว่านับเงินนับทองนี่แหละนะเพราะว่าอันนี้เราซื้อมาจากร้านต้นไม้เราเห็นว่าสีสันมันสวยดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญชื่อเป็นสิริมงคลมากๆเลยรับเงินรับทองโอ้โหชื่อดีมากๆเลยแล้วทุกคนดูนะลักษณะใบของเขานะคะเขาจะมีความมีจุดๆพวกนี้นะคะจุดแต้มๆพวกนี้อยู่บนใบพื้นใบสีเขียวแล้วสังเกตเห็นว่าถ้าใบแก่นะคะจุดแต้มเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเข้มถึงสีแดงนะคะแต่ถ้าใบที่ออกใหม่ๆเนี่ยจุดเนี่ยก็จะเป็นสีขาวหลังจากนั้นเขาก็จะค่อยๆเป็นสีชมพูอ่อนพอแก่อีกหน่อยก็จะเป็นชมพูเข้มแก่อีกหน่อยก็จะเป็นชมพูบานเย็นแบบนี้เลยสวยมากๆเลยนะคะและที่สำคัญตอนนี้ออกดอกแล้วนะคะดอกนี้เป็นดอกที่2นะประสบการณ์ตรงนะคะที่ผ่านมามีคนได้โชคจากเจ้าต้นนี้นะคะทุกคนก็คือเราได้ทำการไลฟ์สดแล้วก็จะมีเจ้าต้นนี้ตั้งอยู่บนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนๆที่เข้ามาดูไลฟ์สดนะคะเขาเห็นอะไรบางอย่างบนใบของรับเงินรับทองนะคะแล้วเขาก็ไปเสี่ยงโชคปรากฏว่านะคะเขามีโชคได้โชคได้ลาภนะคะถูกหวยรวยทรัพย์กันไปนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะคะที่แนะนำให้ซื้อมาปลูกเพราะว่าเขาปลูกง่ายมากนะคะง่ายมากถึงมากที่สุดแทบจะไม่ต้องดูแลอะไรเลยนะทุกคนอันนี้ขอบอกว่าเป็นกระถางเดิมนะคะตั้งแต่ซื้อมาเรายังไม่เคยเปลี่ยนเลยคือรดน้ำอย่างเดียวโดยวัสดุปลูกนะคะที่เราเห็นในนี้เนี่ยก็มีแค่กาบมะพร้าวสับล้วนๆเลยค่ะนะดูความง่ายของเขานะคะดูความง่ายอันนี้มันตรงคอนเซปต์เลยว่ารับเงินรับทองแบบง่ายๆนั่นเองค่ะทุกคนที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยนะคะที่จำได้ซื้อมาเนี่ยน่าจะไม่เกิน150บาทจ้ะผ่านไป3ต้นแล้วนะคะสำหรับต้นไม้สายมูนะคะมาถึงต้นที่4ค่ะต้นที่4เนี่ยขอยกให้กับนะคะชื่อเนี่ยโอ้โหมงคลมากๆเลยนะคะต้นเศรษฐีรวยทรัพย์นั่นเองค่ะซึ่งเศรษฐีรวยทรัพย์เนี่ยนะคะอยู่ในกลุ่มของฟิโรเดนดอนค่ะเขาจะมีใบที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือใบสีเขียวเข้มเลยนะคะที่สำคัญฟอกอากาศได้ด้วยแต่ต้นไม้ที่พูดมาก่อนหน้านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกวักมรกตนะคะก็สามารถฟอกอากาศได้เช่นเดียวกันถือได้ว่าประโยชน์เยอะจริงๆนะคะซึ่งต้นเศรษฐีรวยทรัพย์เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะนี่ก็คือต้นเศรษฐีรวยทรัพย์นะคะทุกคนแล้วใบเขาก็เนี่ยจะมีความหนามีความเขียวเข้มนะคะสามารถฟอกอากาศได้ดีเลยแล้วที่สำคัญถ้าเขาโตเต็มที่เนี่ยออกเป็นทรงพุ่มใบเขาจะมีขนาดที่ใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้เนี่ยเราเลี้ยงแบบแดดลำไรนะคะก็เลยจะมีความเหลืองไปบ้างนะทุกคนก็คือถ้าเขาเจอแดดมากเนี่ยเขาจะมีความเหลืองนะคะแต่ถ้าเราเลี้ยงที่แบบว่าร่มลำไรเนาะแสงอ่อนๆเนี่ยใบเขาจะเขียวเข้มสวยมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ประดับประดานะคะปลูกในไหที่แตกแล้วนะคะก็ดูเป็นคลาสสิกขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอันนี้ก็กำลังแตกหลอดออกมาเลยนี่อันนี้คือเศรษฐีรวยทรัพย์ค่ะ
และที่สำคัญนะคะเศรษฐีรวยทรัพย์เนี่ยก็เป็นต้นไม้ที่แบบว่าสวยแต่ว่าราคาไม่แพงนะคะทุกคนต้นที่เราซื้อมาเนี่ยราคาประมาณ190บาทนะคะแต่ว่าขนาดต้นเนี่ยจะเล็กกว่านี้นิดนึงนะแต่ว่าเขาสวยมากๆเลยและที่สำคัญนะคะถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องโชคเรื่องลาภกับเจ้าต้นเศรษฐีรวยทรัพย์นะแต่ด้วยความที่เป็นชื่อของเขาค่ะนะคะใครอยากเป็นเศรษฐีชะละสีชะละสีนะคะถ้าอยากเป็นเศรษฐีคุณก็ต้องปลูกต้นเศรษฐีค่ะมาถึงต้นไม้สายมูต้นที่5นะคะต้นที่5เนี่ยขอยกให้กับต้นวาสนานั่นเองค่ะทุกคนฟังชื่อสิคะชื่อก็ฟังดูมีวาสนาแล้วนะคะชื่อดีมากๆเลยนะคะแล้วที่สำคัญก็มีประสบการณ์กับเจ้าต้นนี้เช่นเดียวกันนะคะที่บ้านเนี่ยปลูกวาสนาไว้หลายต้นเช่นเดียวกันซึ่งเจ้าต้นวาสนาเนี่ยก็ปลูกง่ายเช่นเดียวกันค่ะแล้วที่สำคัญโตไวด้วยนะคะแค่ท่อนของเขาหรือว่าข้อของเขานะคะไปปักที่น้ำไว้เนี่ยเขาก็แตกเป็นต้นใหม่สามารถปลูกได้เลยมีตัวอย่างให้ดูด้วยค่ะและนี่ก็คือเจ้าต้นวาสนาของเรานั่นเองนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยกิ่งอ่อนนะคะที่แตกออกมาใบเขาจะมีความสวยๆแบบนี้นะทุกคนเป็นริ้วๆสีเขียวสีเหลืองแบบนี้นะคะนี่แตกหน่อออกมาใหม่นะคะสวยมากๆเลยแตกต้นเขาไม่ได้มีแค่นี้ทุกคนดูนี่ค่ะนี่คือทรงพุ่มของเขานะคะนู่นสูงเสียดหลังคาเลยนะทุกคนแต่พอใบเขานะคะพอมีความแก่เนี่ยก็จะกลายเป็นสีเขียวสีเดียวแบบนี้นะคะชื่อดีและที่สำคัญที่บอกว่าเขาปลูกง่ายโตง่ายขยายพันธุ์ง่ายนะเนี่ยทุกคนดูที่โคนเขานะคะเราจะเห็นร่องรอยการตัดแบบนี้ใช่ไหมก็คือมันสูงมากนะคะมันสูงมากแล้วมันแบบเก้งก้างมากๆเลยนะคะก็เลยพ่อเราก็เลยมีการตัดกิ่งออกนะคะแล้วมีอยู่กิ่งนึงนี่ทุกคนเราทดลองนำเจ้ากิ่งนี้นะคะมาแช่น้ำเล่นๆสรุปว่านี่จ้าแตกหน่อออกมาค่ะนี่แตกรากด้วยนะคะอันนี้เขาแช่อยู่ในน้ำอย่างเดียวเลยนะอันนี้เราสามารถไปเอาไปลงดินปลูกได้เลยนะคะแต่ใบนี้อาจจะมีแบบว่าไม่ไหม้ไปบ้างนะคะเพราะโดนแดดเนาะส่วนความเชื่อของการปลูกต้นวาสนานะคะเขาบอกว่าถ้าต้นวาสนาบ้านไหนเนี่ยที่ออกดอกนะคะออกดอกออกมาเป็นช่อส่งกลิ่นหอมฟุ้งเนี่ยนะคะเขาก็เชื่อว่าบ้านนั้นจะมีโชคมีลาภค่ะแล้วชื่อวาสนาเนี่ยก็เป็นชื่อดีอยู่แล้วนะคะเขาก็เชื่อว่าจะทำให้มีวาสนานะคะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนั่นเองค่ะซึ่งประสบการณ์ตรงนะคะต้นวาสนาเนี่ยเขาจะออกดอกปีละครั้งนะทุกคนซึ่งเวลาออกมาดอกเขาจะเป็นพวงนะคะดอกจะเป็นพวงยาวๆแล้วดอกก็จะมีความบานออกมาเป็นสีขาวๆแฉกๆเล็กๆนะคะจะบอกว่ามันมีความหอมมากๆมันหอมนวลละมุนละไมมากๆเลยนะคะแล้วดอกของเขาเนี่ยจะบานในตอนกลางคืนค่ะพอตอนเช้าตอนกลางวันนะคะดอกเขาก็จะหุบค่ะแล้วเมื่อทุกครั้งนะคะที่ต้นวาสนาของเราเนี่ยออกดอกรู้ไหมคะแม่ของดิฉันก็โชคดีนะคะถูกหวยรวยทรัพย์ทุกครั้งไปเลยค่ะอะไรคะส่วนอันนี้เป็นแมวด่างนะคะเป็นแมวด่างที่สิ้นเปลืองสุดๆนะคะสิ้นเปลืองสุดๆซื้ออะไรให้ก็ไม่ใช้นะคะซื้อที่นอนนุ่มๆกันหนาวมาให้ก็ไม่นอนนะคะเป็นแมวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะเธออ่ะโอเคและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ5ต้นไม้สายมูนะคะที่เชื่อว่าปลูกแล้วจะดูดโชคดูดลาภดูดทรัพย์ดูดเงินดูดทองเข้าบ้านค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอาจจะมีหลายท่านนะคะที่ปลูกเจ้าต้นเหล่านี้แล้วไงอ่ะฉันก็ไม่เห็นรวยขึ้นเลยไม่เห็นจะมีโชคมีลาภเลยนะคะเอาเป็นว่าอย่างน้อยๆนะคะการปลูกต้นไม้ก็ช่วยให้เราเนี่ยสดชื่นแจ่มใสสบายตาเวลามองดูเขานะคะมองดูลวดลายความสวยงามนะคะแล้วก็มีความสุขเวลาเห็นเขาเจริญเติบโตแบบนี้ก็ถือว่าได้กำไรชีวิตแล้วค่ะแต่ว่าอะไรนะคะก็ไม่สู้ขยันซื่อสัตย์อดทนนะคะถ้ามี3สิ่งนี้เอาประหยัดไปด้วยอีกอย่างนึง4อย่างนี้นะคะยังไงก็รวยแน่นอนบางครั้งไม่ต้องปลูกต้นไม้ก็รวยได้ค่ะถ้ามีซื่อสัตย์ไม่ใช่ซื่อสัตย์ขยันอดทนแล้วก็ประหยัดค่ะก็หวังว่าปีใหม่นี้นะคะทุกคนจะมีโชคมีลาภมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยกันทุกคนเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องซินฟูด้วยนะคะช่อง YouTube อีก1ช่องถ้าใครอยากจะติดตามทาง Facebook นะคะก็สามารถกดติดตามได้ที่เพจซินฟูแพนค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ